ายจริงนะคะแม่คนนี้ที่ทำให้สองสาวในรอยลิขิตต้องเจอกับเรื่องเศร้าคนหนึ่งเป็นลูกโจรส่วนอีกคนเป็นลูกประหลาดซึ่งกว่าจะผ่านฉากที่ต้องจากกับแม่ปลอมในตอนโตแล้วไปโผล่ในอ้อมกอดแม่ที่แท้จริงก็ทำเอาทั้งสาวโอและหนูเคที่ต้องใช้กำลังภายในไม่น้อยเลยล่ะค่ะแม่คอยดูแลลูกกับแม่ที่ไม่ได้อยู่กับลูกเนื้อหาสำคัญมันจะอยู่ตรงที่ว่ามันพลิกอะมันพลิกจากที่ว่าคนที่อย่างแคที่อย่างเงี้ยอยู่กับคนรวยอยู่กับประหลาดแล้วอยู่ดีๆก็มารู้ตัวว่าเป็นลูกโจรมันเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้โหสุดยอดเลยเรื่องนี้โอจะเล่นเป็นคนเรียบร้อยมากแบบเป็นอ่อนแออะไรเงี้ยค่ะใครแกล้งก็จะร้องไห้อะไรพอรู้ว่าคุณแม่เนี่ยไม่ใช่แม่แท้ๆใช่ไหมคะต้องมาอยู่กับแม่ที่เป็นแม่แท้ๆก็ต้องร้องไห้เยอะในเรื่องนี้จริงๆแล้วกบไม่ได้เลี้ยงดูลูกที่เราคลอดมาเองซึ่งเราเป็นคนไปเปลี่ยนมานะคะแต่เราก็เลี้ยงเด็กที่เราเอามาเลี้ยงเนี่ยก็เลี้ยงเหมือนลูกเราก็มีความรักความผูกพันให้ทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่เราจะให้ได้เราก็ตามดูว่าเขาเลี้ยงลูกเราดีไหมคือถ้าเขาเลี้ยงลูกเราไม่ดีลูกเขาก็ต้องได้รับในสิ่งที่เขาทำกับลูกเราเหมือนกันซึ่งก็ค่อนข้างเป็นแม่ที่เห็นแก่ตัวมันเป็นมุมมองของละครตรงนั้นแต่ชีวิตจริงคงไม่ใช่